สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูซุปหน่อไม้ช่วงนี้เจ๊ขอจัดให้กับคนชอบทานอาหารแซ่บอาหารอีสานสักหน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบตามเจ๊แล้วมาลงมือทำตามกันได้เลยค่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันเลยนำหน่อไม้สดที่เราได้ทำการปอกเปลือกและต้มเสร็จแล้วมาขูดให้เป็นเส้นๆค่ะเจ๊จะใช้ซ่อมขูดค่ะเพื่อที่จะได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นก็หั่นหน่อไม้บริเวณที่เราขูดไปจนถึงสุดด้านบนของหน่อไม้เลยเมื่อเสร็จแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะตั้งหม้อเทน้ำใบยะนางลงไปแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ที่เราได้ขูดเตรียมไว้ค่ะจากนั้นก็เปิดไฟกลางแล้วคนให้หน่อไม้และน้ำใบยะนางเข้ากันต้มไปจนกว่าน้ำยะนางจะเดือดคนสักเล็กน้อยค่ะแล้วต้มต่อจนน้ำยะนางเหือดก็ตักขึ้นแล้วไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็ตั้งกระทะใส่หอมแดงลงไปตามด้วยพริกขี้หนูแล้วคั่วให้วัตถุดิบสุกและไหม้นิดๆค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยเจ๊ใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะเพื่อเพิ่มความหอมนั่นเองค่ะเมื่อคั่วเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะทำขั้นตอนซุปหน่อไม้กันเลยค่ะนำวัตถุดิบที่เราได้คั่วเตรียมไว้ใส่ลงไปในครกแล้วโขลกให้วัตถุดิบแหลกค่ะจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ที่เราได้ทำการต้มกับน้ำยะนางลงไปแล้วโขลกให้ส่วนผสมเข้ากันหน่อยค่ะเอาให้พริกและหน่อไม้เนี่ยเข้ากันดีเลยแล้วปรุงรสด้วยผงนัวข้าวคั่วน้ำปลาน้ำปลาและบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะอย่าให้ข้าวคั่วเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนและเฉพาะจุดนะใส่ผักแพลวที่หั่นเตรียมไว้ลงไปแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งและใบสะระแหน่ค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับซุปหน่อไม้สักหน่อยแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูซุปหน่อไม้ที่หน่อไม้กรุบๆรสชาติแซ่บๆและหอมๆกลิ่นปลาร้าเพราะงั้นก็อย่ารอช้าไปทำตามเจ๊กันได้เลยนะทุกคนใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆกดติดตามเพจชีวิตติดครัวIG TikTok TikTok Cooking และกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ